เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเสริมข้อสุดท้ายของตัวเอสเทอร์นะครับก็เป็นปฏิกิริยาของเอสเทอร์เขาให้เขียนปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเอสเทอร์ที่กำหนดให้นะครับทั้งสภาวะกรดและเบสนะครับพร้อมเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มี3ตัวให้ทำนะครับก็ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสคืออะไรนะครับไฮโดรไลซิสก็คือทำจากตัวเอสเทอร์นะครับทำจากตัวเอสเทอร์เนี่ยบวกกับน้ำใช่ไหมในสภาวะนะครับสภาวะก็จะมีกรดหรือเบสนะครับก็จะได้ตัวกรดคาร์บอกซิลิกออกมากับตัวของแอลกอฮอล์ถูกไหมอันนี้คือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับอันนี้คือสภาวะกรดนะครับเราจะได้กรดออกมาทีนี้ถ้าเป็นสภาวะเบสล่ะถ้าเป็นสภาวะเบสนะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเขียนอันนี้มาอีกรอบถ้าเป็นสภาวะเบสเนี่ยตัวกรดนะครับเรามีกรดอยู่ถูกไหมแอลกอฮอล์เหมือนเดิมละแอลกอฮอล์มันได้เหมือนเดิมแต่ว่าเรามีกรดอยู่ในผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าไอตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยทำไอเอสเทอร์ทำปฏิกิริยาได้กรดเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าในสภาวะที่เราทำเนี่ยมันมีเบสอยู่กรดกับเบสก็ทำปฏิกิริยากันถูกไหมเพราะฉะนั้นจะได้ได้เกลือนะครับได้เกลือแต่เราไม่รู้ว่าเกลืออะไรเราก็ติดเป็นอะซิเตตไปก็ได้นะครับก็คือตัวนี้ทำปฏิกิริยากดเบสไปก็คือตัวเอสบวกจะหลุดออกไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโน้ตไว้นะครับการทำปฏิกิริยาในกรดนะครับสารที่เป็นกรดก็จะมีโปรตอนปกติแต่ถ้าทำในเบสเนี่ยสารที่เป็นกรดนะครับก็จะเสียโปรตอนไปโน้ตไว้นะครับในเบสนะครับสารที่เป็นกรดนะครับจะเสียโปรตอนไปจะเสียโปรตอนไปหรือว่าในกรดก็เหมือนกันนะครับในกรดก็สารที่เป็นเบสก็จะได้โปรตอนมานะครับได้โปรตอนมาเก็บปะกรดคือสารที่ให้โปรตอนเบสคือสารที่รับโปรตอนถูกไหมถ้าสภาวะมันเป็นเบสเนี่ยแปลว่ากรดเนี่ยก็สามารถทำปฏิกิริยากรดเบสได้มันก็จะเสียโปรตอนไปอย่างเช่นในกรณีนี้แต่ว่าในกรดเนี่ยสารที่เป็นเบสเนี่ยรับโปรตอนได้ถูกไหมซึ่งมันมีกรดให้รับโปรตอนมีกรดให้โปรตอนมามันก็รับโปรตอนมาการเขียนผลิตภัณฑ์ก็จะมีตัวโปรตอนด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือคำต่างๆระหว่างในกรดและในเบสสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเอสเทอร์เนี่ยก็คือต่างกันที่ตัวคาร์บอกซิลิกที่ได้นั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าข้อแรกคือตัวบิวทิลแอสเตทนะครับบิวทิลบิวคือ4ถูกไหมบิวคือ4นะครับฝั่งอิวอิวคือฝั่งอะไรฝั่งที่เป็นอัลคอซีนะครับแล้วก็แอสเตทนะครับแอสเตทก็คือตัวนี้ถูกไหมแอสเตทเราก็มาต่อกันนะครับได้แบบนี้นะครับบิวทิลแอสเตททำปฏิกิริยานะครับไฮโดรไลซิสนะครับสภาวะแรกนะครับอันแรกเป็นกรดนะครับได้อะไรออกมาก็การทำตัวไฮโดรไลซิสมันก็คือการตัดถูกไหมการตัดนะครับก็จะแบ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับฝั่งแอลคอซีจะมาเป็นแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเนาะก็คือเราเติมตัวฝั่งนี้ก็เติมไฮโดรเจนลงไปนะครับอีกฝั่งนึงก็เติม OH ลงไปนะครับไม่ยากเนาะทีนี้ถ้าสมมุติทำในเบสล่ะถ้าสมมุติทำในเบสนะครับในเบสตัวแอลกอฮอล์ก็จะเหมือนเดิมถูกไหมแต่ว่าสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยก็จะสูญเสียโปรตอนไปนะครับก็เสียโปรตอนไปในจากทำในเบสนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมมันต่างกันแค่นี้แหละไม่ยากโอเคอันนี้คือบิวทิลแอสเตทนะครับเนาะก็ตัดปุ๊บแบ่งฝั่งเติม H เติม OH ก็ว่ากันไปโอเคต่อมาข้อก็ไก่ได้แล้วข้อขอไข่ขอไข่คือเพนทิลบิวทาโนเอทนะครับเพนทิลบิวทาโนเอทเพนทิลนะครับเพนทิลคือ5นะครับ5คาร์บอน5คาร์บอนแล้วก็ต่อกับออกซิเจนนะครับทีนี้ฝั่งนี้คือบิวทาโนเอทนะครับฝั่งดับเบิลบอนด์ O คือบิวทาโนเอทก็จะมี4คาร์บอนนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาฝั่งนี้5คาร์บอนแล้วก็ฝั่งนี้4คาร์บอนเนาะทำปฏิกิริยานะครับไฮโดรไลซิสนะก็สภาวะกรดนะครับสภาวะกรดเราได้อะไรมาครับก็จะได้นะครับตัดแบบนี้เนา
ึ๊บป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 ึ๊บเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัดแต่แบบนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เติม OH นะครับเติม OH ถ้าสมมุติเป็นเบสล่ะถ้าเป็นเบสก็ตัวแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับตัวแอลกอฮอล์เหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็คือจะเสียโปรตอนไปนะครับเสียโปรตอนไปแค่นี้เองเนาะไม่ยากครับผ่านไปข้อขอไข่เห็นไหมวิธีทำเอสเทอร์เนี่ยเอสเทอร์นะครับก็ง่ายๆเลยมันแบ่งเป็น2ฝั่งได้นะครับปฏิกิริยาก็วนอยู่แค่นี้ละเนาะขึ้นไอการทำในเบสเนี่ยจริงๆมันก็นะครับจริงๆมันก็ไอตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวไอสปอนนิฟิเคชันเนี่ยสปอนนิฟิเคชันนะครับที่ทำกับตัว NaOH ด้วยเนี่ยที่ใช้ NaOH ก็คือมันเป็นกรณีหนึ่งของการทำการไฮโดรไลซิสในเบสนะครับแต่มันมีชื่อเฉพาะว่าสปอนนิฟิเคชันเพราะว่ามันเหมือนที่ทำสบู่เนาะถ้าเป็นกรณีสปอนนิฟิเคชันเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็นโซเดียมนะครับได้เป็นเกลือของโซเดียมแบบนี้นะครับก็บอกไว้เสริมตัวสุดท้ายเมทิลซาลิซิเลตนะครับเมทิลซาลิซิเลตซาลิซิลิกนะครับตัวนี้โน้ตก่อนซาลิซิลิกเอซิดนะครับโครงสร้างจะเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับนี่คือซาลิซิลิกแอซิดเมทิลซาลิซิเลตเป็นยังไงก็จะเป็นอันนี้คือฝั่งเมทิลถูกไหมแล้วก็ซาลิซิเลตนะครับก็คือเอาตัวนี้มานะครับเอาตัวก้อนที่เหลือนี้มาก็เหมือนกับเอาตัวนี้ไปผสมกับเมทานอลครับเอาตัวนี้ไปผสมกับเมทานอลเราก็เลยจะได้นะครับได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ฟืบได้แบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ไปทำปฏิกิริยากับน้ำก็คือจะได้ไอ้ข้างบนนี้นั่นเองตลกดีนะครับกลายเป็นวาดไปวาดไปแล้วเขียนให้มันสวยๆหน่อยแล้วกันนะครับก็จะได้แบบนี้เนาะได้ตัวนี้นะครับจะอธิบายซะหน่อยว่าซาลิซิเลตคืออะไรก็กลายเป็นว่าเหมือนเขียนเฉลยไปเลยเนาะเนาะแล้วก็คือเราตัดแบบนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับเป็นเมทานอลอีกฝั่งนึงก็กลายเป็นซาลิซิลิกแอซิดนะครับถ้าเป็นกรณีในเบสนะครับอันนี้เป็นกรดถ้ากรณีในเบสก็จะได้นะครับก็ตัวซาลิซิลิกแอซิดก็จะโลสโปรตอนไปนะครับเสียโปรตอนไปปึ๊บนะครับจบแล้วเห็นไหมข้อนี้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วนะครับเขียนปฏิกิริยาก็เรารู้ว่าปฏิกิริยาเกิดยังไงนะครับก็จะไม่ยากแค่ตัวตั้งต้นเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเขาเล่นได้แค่นี้แหละทำอะไรไม่ได้นะครับก็ข้อเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไล่ไอโซเมอร์ก็ยิ่งยากกว่าเลยเนาะไอโซเมอร์ค่อนข้างจะปวดหัวกับแล้วก็เรื่องการอ่านชื่อโซกิ่งของเอสเทอร์นะครับก็เป็นทริคหน่อยๆที่สอนไว้ก่อนเผื่อข้อสอบออกนะครับโอเคก็จบสำหรับเรื่องเอสเทอร์นะครับแล้วเหลืออีก2มูฟังก์ชันนะครับสำหรับเรื่องเคมีนซีนะครับก็คือตัวเอมีนกับเอมายนะครับก็คือจะมีตัวไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านเนี่ยก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอบคุณมากเลยค่ะเศษส่วนขอพักแป๊บนะคะ